สวัสดีครับผมแม็กกับแคสเตอร์ผมนั่งอยู่เกมแบ็กกราวด์2คุณบายเดอะสเปย์ครับผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วก็สืบสวนสอบสวนไปได้พาร์ทนึงครับผมนะแล้วก็เล่นเกมแล้วเคลียร์เกมจนเจอความจริงครับผมนะแล้วก็ได้ตกใจว่าในเกมมีนักแสดงเป็นเพื่อนเราแล้วด้วยมันจะเป็นยังไงเรามาดูต่อไปผมนะมาแหมยินดีด้วยนะบริหารยินดีด้วยโอเคในที่สุดนายก็ได้จบเกม Twilight Syndrome เมื่อเดอะเกตกันแล้วเอาละพวกนายเล่นจนจบแล้วนายก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมใช่แล้วเกมนี้ไม่ได้เกมที่แต่งขึ้นมันมาจากเรื่องที่เกิดขึ้นจริง นี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยฮะใช่ครับผมนะโหอย่างที่ผมบอกไปว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเพื่อนเราที่มีชื่อในนักแสดงก็ได้อ๋อแล้วก่อนนะไอการไม่ใช่เรื่องแต่งเนี่ยมันหมายความว่าเรื่องเนี่ยมันมาจากเรื่องจริงหรือประวัติศาสตร์จริงที่เคยถูกบันทึกไว้โอเคป่ะ non fiction เออตอบคำถามพวกมันก่อนเฮ้ยแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็น non fiction แต่ว่าพวกนายก็จำไม่ได้กันอยู่ดีใช่ไหมมันก็ช่วยไม่ได้นะก็เพราะชีวิตโรงเรียนของนายไม่สามารถจำได้แล้วนี่นะชีวิตโรงเรียนของเราเงี้ยเหรอก็แล้วแต่นี้ด้วยกันแล้วกันนะงั้นก็สำหรับของรางวัลในการจบเกมฉันก็ควรจะให้กับนายตอนที่นายเคลียร์จบนะแต่ฉันไม่ให้อะฮะของรางวัลจบเกมนั่นเหรอก็เพราะว่ามันมีของรางวัลแค่รางวัลเดียวเว้ยแล้วฉันก็ให้คนที่เล่นเกมเสร็จคนแรกไปแล้วอ๋อมีใครได้ไปใช่ไหมเชียกิป่ะเชียกิเล่นคนแรกวะเนี่ยฮะปึ๊บน่าผิดหวังซะจริงเฮ้นายบอกว่าของรางวัลตอนจบเกมงั้นเหรอ เหมือนกับว่าฉันก็เคยถูกพูดแบบนี้ตอนที่ฉันเล่นเหมือนกันนะอ๋อเชียกีก็มาเล่นแล้วก็ถูกบอกแปลว่ามีคนเล่นก่อนเชียกีอ่ะบ้าเอ้ยฉันมาช้าถ้าฉันรู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ฉันน่าจะเล่นให้เร็วกว่านี้ก็ดีหรอกเขาตอนแรกเขาบอกว่าไม่ให้เล่นกันเธอก็จะรีบมาเล่นหรือไงไม่ต้องเสียดายแล้วนะเราบอกกันอยู่แล้วไม่ได้เล่นไอ้ที่แอบมาเล่นกันเนี่ยมันก็น่าจะโดนด่ากันแล้วแต่ว่านะรางวัลจบเกมไม่ใช่ปัญหาหรอกสิ่งที่โมโนคุมะพูดเป็นปัญหามากกว่าอีกเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตโรงเรียนของเราเป็นตัวเป็นเกมเนี่ยเหรอไอ้ฉันคิดไว้เลยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะจริงงั้นเหรอพวกเราได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนกันไปแล้วแล้วก็ความทรงจำของพวกเราถูกเอาขโมยไปไอ้เรื่องบ้าๆแบบนั้นมันเป็นเรื่องจริงงั้นเหรอพระเอกยังจะไม่เชื่อเนาะคือเราเล่นภาคหนึ่งมาแล้วเรารู้ไงว่ามันเป็นไปได้ผมก็เชื่อแล้วเขาทำอะไรกับเราเนี่ยฮะรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในใจนายนะเฮ้โมโนคุมะก็คงจะพูดเหมือนกันกับทุกคนที่เคลียร์เกมนี้สิมาว่าเกมนี้น่ะมันไม่ใช่เรื่องแต่งนั่นก็คือความสัมพันธ์ที่ขาดหายก็คือความทรงจำที่พวกเราลืมกันงั้นตกลงว่าเธอก็เชื่อมันงั้นเหรอนี่เธอเชื่อจริงๆเหรอว่าความทรงจำของเราถูกขโมยไปฮะฉันไม่รู้แต่แทนที่จะมาคิดอะไรตอนนี้เราควรจะโฟกัสที่การไขปริศนาก่อนนะไม่ว่าจะเชื่อว่ามันจะเป็นแรงจูงใจหรือไม่ก็เคลียร์เลยว่าการฆาตกรรมมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันก็ควรจะต้องไปถามพวกเขาโดยตรงนะพวกเขาใครอ๋อพวกคนที่อยู่ในเกมใช่ใช่ถ้าฉันทำอย่างนั้นแล้วก็ฉันอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างก็ได้นายพูดถึงคนที่มีชื่ออยู่ในเกมใช่ไหมฉันไปด้วยนะไปด้วยกันไปแต่ว่าพวกนั้นจะจำได้อะถึงเราจะไปถามว่ามันจะรู้ใช่ไหมเพราะพวกนั้นก็ถูกลบความทรงจำเหมือนกันถึงเราจะไปถามว่าเหตุการณ์ในเกมเกิดขึ้นไหมมันจะรู้กันไหมอ่ะนั่นดิใช่แล้วผมจะต้องหาข้อมูลจากพวกเขาว่าอาจจะเจออะไรบางอย่างก็ได้เกี่ยวกับปริศนาเบื้องหลังการตายของมาฮิรุแล้วก็ว่าเรื่องในเกมนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าว่าแล้วก็ความทรงจำของเรียนเราถูกขโมยไปจริงไหมงั้นก็รีบไปถามคนอื่นแทนและตอนที่นายทำอยู่ถามด้วยนะว่ารู้สึกยังไงที่ได้เป็นคาแรคเตอร์ในเกมอิจฉามากเลย Leave it to me. แล้วก็นะถ้านายอยากจะทบทวนเรื่องเกมก็มาคุยกับฉันได้ตลอดเวลาเลยโอเคนะเป็นเลยที่ช่วยได้เยอะเลยล่ะผมก็ไม่รู้นะผมจะว่าเขาอยู่ตรงไหนตอนนี้
แต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดมายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีโอเคงั้นก็ไปกันดีกว่าเราจะต้องไปหาทุกคนนะผมนะเพื่อจะสอบถามทีละคนอ้าวเงี้ยวันนี้ฮาจิเมะและชิอากิโอ้เราเจอกันอีกแล้วเนอะเวลามันจะเป๊ะไปเปล่าเฮ้ยมึงรออยู่ใช่ไหมมึงอย่ามาเนียนอ้าวจูโดนจับได้ซะแล้วแต่ว่ามันก็จะดีไม่ใช่เหรอที่เราจะเดินทางไปด้วยกันฮะก็นายถ้าเกิดนายล้มเกมได้เหมือนกันงั้นเราก็คิดเหมือนกันใช่ไหมไม่ผมไม่คิดเหมือนมึงหรอกเมื่อบางทีฉันอาจจะคิดอะไรไปเองมากไปหน่อยคนอย่างฉันเนี่ยมันไม่เป็นไรเหมือนกับพวกนายหรอกเออโอเคไงก็แล้วแต่มีอะไรอะฮะเข้าประเด็นได้แล้วก็มันมีสนามบินอยู่ที่ก่อนหนึ่งใช่ไหมฉันบอกให้พวกเขาไปรวมกันที่นั่นแล้วพวกเขาเหรอ You don't know ทำไมเล่าก็คาแรคเตอร์ที่ปรากฏอยู่ในเกมทวายไลท์ซินเดอร์มันจะเขินจุดทรีอะไรประมาณนั้นไงแล้วมึงยังเรียกผิดเลยเฮ้ยไอ้นั่นเป็นคนพากันเรียกผิดเองพวกผู้หญิงก็คงจะยุ่งยุ่งกับการสอบสวนสอบสวนกันเหมือนกันมันก็คงจะเสียเวลานะถ้าเกิดเราจะไปถามกันทีละคนนะถูกไหม Bye nowถ้าอยากจะได้ยินเสียงที่พวกเขาคุยแล้วก็งั้นก็มากับฉันเลยที่เดี๋ยวฉันจะไปรอพวกนายก่อนนะเราจะทำไงดีฉันคิดว่าพวกเราก็ควรจะต้องไปนะเธอก็ถูกแล้วแหละโอเคผมนะนายจิโตบอกว่าไปเลี้ยงเรียกรวมทุกคนมาแล้วที่สนามบินก็คือไปคุยกับมันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปถามมันสองสามรอบใช่ไหมก็โอเคในเมื่อมึงจัดให้กูแล้วก็โอเคตอนแรกเราคิดอยู่ว่าเราจะรวมคนกันยังไงแต่รู้สึกว่านาคิโตจัดให้แล้วผมนะงั้นก็โอเคอย่างน้อยมันทำประโยชน์ให้เราอยู่งาชิอากิเดี๋ยวขอดูสัตว์ก่อนแม่งขี้ป่ะไม่ขี้เลยเว้ยช่วงนี้ดีมากช่วงนี้ทำตัวดีไม่ขี้สักนิดเราจะไปที่แล้วมีบางท่านบอกว่าเราสามารถซื้อสกิลได้จากการที่ไปที่หน้าจอของโมนามิครับผมนะไปรีพอร์ตการโมนามิแล้วจะสามารถซื้อสกิลได้ผมเพิ่งรู้เนี่ยนี่ไงโอ้โหโอเคตอนนี้ผมมีอ๋อแล้วก็เอาเศษ Hope Fragment ที่เราได้จากการจีบสาวมาทำการซื้อสกิลและตอนนี้ผมมี24 Hope Fragment วันนี้เรามาซื้อสกิลกันดีกว่ามาโอเคผมซื้อสกิลเพิ่มอีก Influence นี้แล้วกันน่าจะเป็น HP มันน่าจะเป็น HP ไม่รู้นะอาจจะไม่ใช่ผมซื้อไว้ก่อนกันนะเอานี้มาเอาสกิลนี้มาเพิ่ม HP คิดว่านะแล้วก็อันนี้ก็คือเพิ่มอัตราการฟื้นถ้าเกิดมันเป็น HP มันก็สามารถฟื้น HP ได้เมื่อตอนตอบถูกงั้นอันนี้จะดีเอามาเพิ่มความเร็วในการจำอันต่างๆอันนี้ดีเอามาเราได้สกิลใหม่จากเชียกิใช่ไหมเนี่ยขอดูหน่อยว่าได้สกิลอะไรมาอันนี้สกิลใหม่ที่ได้เชียกิครับผมนะคือสกิลชีตโค้ดเวลาจำกัดจะไม่มีทางลดเด้อหมายความว่าไงครับหมายความว่าแต่ละช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาจะไม่มีการกำหนดเวลาอีกแล้วต่อจากนี้เราสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาอะไรเงี้ยเฮ้ยงั้นก็โคตรโกงเลยไม่ใช่เหรอใช่ไหมก็เนี่ยไทม์ลิมิตจะไม่ลดแปลว่าแต่ละครั้งที่มีการโต้เถียงอะไรเราไม่จำเป็นต้องดูเวลาต่อไปด้วยสกิลนี้ของชิอากิจริงดิเฮ้ยโหดเกินเอ้าโอเคเลือกสกิลก็เรียบร้อยเราไปลุยกันต่อมาน้ำบินมาคุยกับสาวๆที่อยู่ในเกมส่วนใหญ่เป็นสาวๆนะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งน่าจะเป็นฟูยูฮิโกะผมนะเพราะชื่อผู้ชายที่ผมเห็นตอนนั้นก็มีแค่คุซุริวคนเดียวใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมขอกินน้ำก่อนเอ้ยฮาจิเมะถึงนี่มิคังอิบุกิฮิโยโกะอยู่กันหมดชื่อสตาร์ที่อยู่ในเกมทวายไลท์ซินเดอร์โดมาเดอร์เคนก็คือซึมิกิโคอิซึมิไซออนจิมิโอดะซาโตะคุซุริวซาโตะนี่ใครซาโตะนี่ไม่น่าจะเห็นหนึ่งพวกเรา wow. มีซาโตะด้วยเหรอผมจำไม่ได้มีซาโตะเลยผมไม่คุ้นชื่อไงฉันก็อยากจะให้ฟูอิโกะมาเหมือนกันนะแต่ว่าเขาขังตัวเองอยู่ในกระต๊อบไม่ยอมออกมาหากูเลย sorry มันแย่เลยนะเขาก็เลยไม่มาหรือว่าพอฉันไม่มีความสามารถพอนะขอโทษกันละกันหาอะไรวะไม่มาก็ได้อะโหแล้วก็บอกว่าถ้าเราจะถูกประหารไม่ใช่เหรอถ้าเราไม่มากันแม่งเอ้ยฮะประหารอะไรก็เธอบอกว่ามโนคุมะบอกว่ามีอะไรสำคัญจะบอกพวกเราก็เราให้เราก็เลยมา
ฮ้ยเชื่อทีนะมันโกหกโกหกแหมนายหลอกเรานี่มันหาอะไรวะเนี่ยแม่งเอ้ยกูไปแล้วกาดนี่ๆๆเดี๋ยวนี้พวกเราขอให้เราเสร็จธุระกับพวกเธอก่อนค่อยไปโอเคป่ะฮาจิเมะนี่เหมือนกับกูอยู่ทีมเดียวกับนากิโตะเนี่ยเฮ้ยกูไม่เกี่ยวนะพวกมึงไปหลอกเขาอะไรเนี่ยกูเกี่ยวอะไรเนี่ยเอาเถอะผมไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นตอนนี้ผมขอข้อมูลจากพวกเขาก่อนแล้วกันโอเคเริ่มจากเธอแล้วกันอิบุกิมิโอดะอิบุกิฉันขอถามอะไรเธอสักนิดนึงแล้วกันมาเลยเนี่ยโอเคมาเธอเล่น Twilight Syndrome Murder Case ป่ะเกมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฉันค่อนข้างแย่กับเรื่องพวกนั้นอิบุกิเป็นสาวแกร่งหรือเปล่าฉันไม่จับอะไรพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้หรอกนอกจากอิเล็กทรอนิกส์กีตาร์เว้ยก็อาจจะมีการโกหกบ้างเพื่อมีอิเล็กทรอนิกส์อะไรหม้อข้าวตู้เย็นไม่เคยจับเวอร์เกินนะแต่ว่าไม่ใช่เวลาที่จะไปเถียงเรื่องนั้นเสียงของเธอดูเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นมีพลังไฮเปอร์มีพลังงานผมว่าในเกมก็น่าจะมีตัวละครแบบนั้นเหมือนกันนะชิบหายผมต้องจำด้วยว่าเกิร์ลไหนเป็นใครใช่เพราะเกิร์ล A เกิร์ล B เกิร์ล C ต่างเราก็รู้แล้วว่าเป็นตัวละครเพื่อนเราทั้งนั้นงั้นเกิร์ล A เกิร์ล B เกิร์ล C เกิร์ลไหนคือใครบ้างนี่เราต้องมาในยังแยกกันใช่ไหมชิบหายแล้ว ผมจำไม่ค่อยได้ด้วยรู้แต่ว่าเกิร์ล B เกิร์ล B อะน่าจะเป็นลูกฮิโยโกะผมว่าชัวร์เลยเพราะว่าแม่งด่างั้นเกิร์ล B ที่ชอบด่าเกิร์ล A เกิร์ล A ก็น่าจะเป็นมิคังนะเพราะว่าเกิร์ล B ชอบด่าเกิร์ล A แล้วเกิร์ล A ก็ชอบร้องไห้มันก็จะเหลือเกิร์ล C เกิร์ล D เกิร์ล E ที่ผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นเกิร์ลไหนใครกันงั้นค่อยขอถามอีกครั้งนะความสัมพันธ์ของเธอระหว่างมาฮิรุเป็นไงฮะ แหมนายไปถึงในทางลามกแล้วยูริอีกไหมเธอฉันพูดงั้นพวกเธอทำอะไรกันบอกมาอ๋อเปล่าในทางธรรมดาถูไอ้ฮาจิเมะไม่ถามว่าทางลามกทำอะไรกันมาฮะอย่าให้รู้นะถึงแม้ว่านายจะถามฉันอย่างนั้นแต่อิบุกิตอนที่เจอมาฮิรุก็ตอนที่ฉันไปถามมาฮิรุตอนเช้าจะให้ไปทะเลไหมเธอค่อนข้างจะทำหน้าผิดหวังมากเลยหน้าผิดหวังเลยใช่แต่ว่าความผิดหวังมันก็แล้วแต่คนใช่ไหมอิบุกิค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับร้านสะดวกซื้อดาดฟ้าด้วยแหละ the fuck เอาเป็นว่าเราโฟกัสที่มาฮิรุก่อนเธอไปร้านสะดวกซื้อทำไมก็แบบมาฮิรุก็มีธุระหรือเปล่าและเธอก็ดันชวนฉันแทนซะอย่างนั้นน่ะเธอบอกประมาณว่าฉันพยายามจะรวมทุกคนมาแต่ว่าถ้าเกิดพวกเธอมีแผนกันแล้วก็อะไรประมาณนี้เธอรู้ไหมว่ามาฮิรุหมายความว่ายังไงเกี่ยวกับทุกคนน่ะไม่ฉันไม่ได้ถามอ่ะโอเคมาฮิรุก็ชวนอิบุกิทำไมอ่ะก็คือพวกของอิบุกิจะชวนมาฮิรุไปที่ทะเลแต่มาฮิรุก็บอกว่าจะชวนพวกผู้หญิงคนอื่นมาหาไปกับมาฮิรุเหมือนกันมาฮิรุจะชวนทุกคนผู้หญิงไปไหนทำไมถึงปฏิเสธการชวนไป ทะเลของอิบุกิน่าสงสัยทำไมมาฮิรุจะต้องชวนทุกคนไปไหนเกี่ยวข้องอะไรกับการที่เธอต้องตายบอกน่าสนใจผมเธอมีเวลาหน่อยไหมมีบางอย่างที่ฉันอยากถามเธอหน่อยเนี่ยเธอได้เล่นทวายไลฟ์ซินโดรมไม่ได้เขตหรือเปล่ามิคังไม่ก็เมื่อทุกคนบอกว่าเราจะไม่เล่นกันและฉันก็ไม่เก่งเรื่องวิดีโอเกมด้วยฉันค่อนข้างช้าแล้วก็แตกตื่นง่ายเธอมีน้ำเสียงที่ค่อนข้างจะขี้กลัวผมชัวร์เลยนะว่าเกิร์ลเอก็มีคาแรคเตอร์นี้เหมือนกันเกิร์ลเอใช่ไหมพระเอกบอกเลยนี่คือเกิร์ลเอผมนะกูรู้เลยยังไงก็แล้วแต่เธอบอกพวกเราได้ไหมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับมาฮิรุเธอความสัมพันธ์ก็คือมาฮิรุเหรอฉันพบเธอตอนแรกก็ตอนที่เรารวมกันที่ห้องเรียนแล้วก็ทุกคนแล้วหลังจากที่เรามาถึงเกาะเราก็คุยกับเธอนิดหน่อยแต่ว่าหรือว่ามาฮิรุเกลียดฉันใช่ไหมต้องการเนี่ยแล้วเธอเกลียดฉันเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยให้ตายนี่มันเหมือนกับว่าเธอแม่อาจจะจำอะไรไม่ได้มากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นถึงแม้เธอจะเกลียดฉันแต่เธอก็ชวนฉันเธอเป็นคนที่ใจดีมากเลยชวนเหรอ
ก็มาฮิโร่ชวนฉันเมื่อเช้าเมื่อเช้าเหรอเธอทำหน้าซีเรียสมากเธอบอกว่าอยากให้ทุกคนมารวมกันเธออยากจะคุยอะไรบางอย่างแต่ฉันมีแผนที่จะไปชายหาดฉันก็เลยปฏิเสธไปเพราะว่าฉันต้องเตรียมตัวเกี่ยวกับตอนไปชายหาดและตอนที่ฉันทำเธอก็ทำหน้าเหงามากเลยและเธอก็บอกไว้วันหลังก็ได้แต่ถ้าเกิดฉันไปกับเธอก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาฮิลุก็ชวนมิคังอ่ะทำไมกันนะ I see โอเครู้สึกว่าเราเริ่มจะได้ความให้การที่สำคัญอยู่นะถ้าตามนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามาฮิลุก็น่าจะเล่นเกมเสร็จแล้วนะทำไมมันคิดงั้นน่ะ You don't know ก็นะถ้าเกิดเธอไม่ได้เล่นแล้วก็เธอก็ไม่น่าจะเลือกคนที่จะเธอจะคุยด้วยแบบนี้เหรออ๋อมาฮิลุคือมาฮิลุเลือกเฉพาะคนที่อยู่ในเกมที่จะคุยด้วยใช่ไหมก็เพราะว่าเธอเล่นเกมเสร็จแล้วเธอก็เลยไปคุยกับตัวละครที่อยู่ในเกมยังไงล่ะก็เหมือนกับพวกเราทำนี้อยู่ตอนนี้แหละแต่ตามเหตุการณ์ของเธอรู้สึกว่ามันน่าจะซีเรียสกว่ามากเลยนะฉันหมายถึงเธอถูกบังคับให้ต้องเรียนรู้ว่าเธอเองก็เกี่ยวข้องกับเกมมันก็จริงนะแต่ว่าฉันเซอร์ไพรส์มากเลยนะฉันไม่รู้เลยฉันไม่คิดว่ามาฮีรุจะเล่นเกมนั้นเหมือนกันมันก็จริงมันก็เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเหมือนกันนะเนี่ยนากิโตะไม่ใช่ว่ามึงไปบอกให้เธอเล่นเกมนะเฮ้ออะไรเอ้ยฉันจำได้เว้ยตอนที่กูไปเอาหาให้มึงเนี่ยงี้ก็แล้วแต่ก็ได้ไม่รู้อ่ะเธอไปบอกว่ามีธุระจะไปทำใช่ไหมตอนนั้นมึงไม่ได้ป้อนกูเย้กูผิดหวังมากเลยมาป้อนกูตอนนี้แล้วไปไกลต้นติ่งทำไมมึงรู้เรื่องนั้นวะเยอะก่อนนะบอกให้เธอไปทำใช่ไหมฮะมึงบังคับให้เธอไปทำใช่ไหมเหมือนกับมึงที่มึงทำกับกูเนี่ยฮะบังคับเฮ้ยนี่เป็นคำพูดที่แย่มากเลยนะนั่นเป็นการที่ไม่ให้เกียรติมาฮิลุเลยกูบอกเลย Isn't that right? ไม่มีทางที่ความรู้สึกของเธอจะเปลี่ยนไปจากการพูดของกูคนไร้ค่าอย่างกูหรอกเว้ยในเวลานั้นเนี่ยเธออยากจะลองอยู่แล้วไงเล่าฉันก็แค่โน้มน้าวอีกนิดนึงแค่นั้นเอง It's obvious แค่นั้นแหละหาอะไรวะเนี่ย well... แต่ว่าสำคัญกว่านั้นเลยมันจะไม่ดีกว่าแล้วเธอจะฟังในสิ่งที่เธอจะพูดเหรอเธอทำตัวเงียบอยู่นะฉันหวังในตัวเธออยู่นะฮิโยโกะยังไม่ได้คุยกับเธอเลยเป็นไงมีอะไรจะสารภาพไหมเห็นขนมอยู่ในบ้านชายหาดด้วยดิเธอเฮ้ hey. ถ้ามาฮิลุพูดกับคนที่อยู่ในเกมงั้นเธอก็ต้องคุยกับเธอด้วยใช่ไหมไม่ดูทำหน้าไงฮิโยโกะย้ายๆแฉเธอไม่เคยมาคุยอะไรกับฉันเลยเว้ยไอ้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะฉันไม่คาดหวังเลยนะว่านายจะถามอะไรที่มันง่ายอย่างเงี้ยคำถามแม่งกากงั้นฉันกลับกระต๊อบแล้วไปเฮ้ยเดี๋ยวฮิโยโกะยังมาเนียนโหเมินเสียงผมฮิโยโกะวิ่งไปเลยเหมือนกับพยายามจะหลบผม รู้สึกว่าเราจะพูดกันได้นะว่าเธอหนีอ่ะ เธอเนี่ยทำท่าทางแปลกๆมากเลยนะงั้นก็น่าจะตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมตัดสินใจอะไรวะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เราน่าจะเสร็จกันที่นี่แล้วงั้นทำไมเราไม่แยกกันตอนนี้เลยล่ะก็มันมีอะไรบางอย่างที่ต้องสืบสวนเสนอนะBye now. เอาล่ะไม่เจอกันอ้าวแม่งบทจะมาก็มาบทจะไปก็ไปหาปัญหาอะไรของมันวะเฮ้อเชียกี่งั้นเราจะทำไงกันดีเราจะกลับไปสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อตรวจสอบหน่อยไหมฮะมันก็สำคัญนะที่จะสืบสวนสอบสวนสถานที่เกิดเหตุแต่ว่าฉันต้องขอไปที่กระต๊อบขอมาฮีรุก่อนหึกระต๊อบมาฮีรุเหรอก็ถ้าเธอจบเกมเหมือนกันงั้นเราก็น่าจะไปสืบสวนได้นะฉันว่าเธออาจจะมีไอ้นั่นก็ได้อ๋อของรางวัลที่จบเกมใช่ไหมมาฮีรุไปเล่นก่อนพวกเรางั้นถ้าเกิดเธอเล่นจบคนแรกเธออาจจะมีอยู่ก็ได้อ๋อไอ้ของรางวัลจบเกมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงงั้นฉันไปกับเธอด้วยแล้วกันเธอโอเคไหมฮะไงเราสองคนก็จะมีชีวิตเชื่อกันแล้วนี่ก็เก่งนายเธออยู่ในมือฉันน่ะทุยฮะเป็นไรอ่ะไม่ให้ไปอ่ะ
ทำไมลังเลโหเคลียร์กี่บอกไม่อ่ะขี้เกียจไปกับมึงอ่ะเธอควรจะตอบว่าเย็ดนะทำไมเธอลังเลวะโหทำใจเสียเนี่ยบอกเฮ้ยเราไปด้วยกันเธอเย่เธอบอกคล้ายๆเหมือนอยากจะปฏิเสธแต่ว่าไม่อยากให้เสียนะฮะทำไมเอ้ยเชียกี่ฮะเราสนิทชิดเชื้อกันอย่างนี้ไปอยู่เธอลังเลขึ้นมาปัดซบเอ้ยรู้สึกไม่ดีเนี่ยทำไมเชียกี่ลังเลเธอมีความลับอะไรอยู่ป่ะเธอเลยไม่อยากจะให้เราไปกับเธอไม่มากคิดมากโอ้คือคิดไปเรื่อยเลยโอเคงั้นเราก็จะไปที่กระต๊อบมาฮิรุกันงาเชียกิเธอยืนไปเดี๋ยวฉันจะไปที่กระต๊อบมาฮิรุมาฮิรุหัวแดงจะได้หัวแดงๆป่ะประตูรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ล็อกนี่อ้าวแหมฉันมาก่อนหน้านาย39เว้ยฮ่าฮ่าถึงอย่างนั้นก็เถอะการจะเอาของข้างในออกไปมันไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าหลายๆคนเขาก็อยากจะสืบสวนสอบสวนเหมือนกันโอเคงั้นก็ฉันเข้าไปได้แล้วกันอะไรของมันก็ไม่รู้โอเคกระต๊อบมาฮิรุครับผมนะเฮ้ยนั่นไงเอกสารนั่นป่ะมันจะมี ending bright ถ้าเทียบกับห้องผมแล้วอ๋อนี่คือเรามาดูห้องของมาฮิรุก่อนผมนะมันเป็นอะไรที่ดูเรียบร้อยดีแตกต่างจากห้องของเชียกิที่เราเคยเห็นนะรกมากอันนี้ห้องของมาฮิรุนี่มีหนังสือแล้วก็มีภาพถ่ายแปะอยู่นั้นสมแล้วที่เป็นสุดยอดอนิเมะนักถ่ายรูปจัดห้องดูเป็นระเบียบดีมาฮิรุแล้วไอ้หมีมึงหลบอยู่กูเห็นเดี๋ยวกูกดมึงเทียบกับห้องผมแล้วกระต๊อบนี้ก็รู้สึกว่าจะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะต่างกันไปเลยนั่นมันเป็นหลักฐานว่ามาฮิรุเคยอยู่ที่นี่แต่เธอจะไม่กลับมาอีกแล้วงั้นฉันก็ลองดูที่หนังสือนั่นสิฮะทำไมอ่ะยับน่าๆล้อเล่นล้อเล่นนี่เธอเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะชอบล้อเล่นอะไรแบบนี้ฮะโอเคงั้นก็อย่างน้อยก็ทำให้ผมไม่รู้สึกเกรงอะนะเดี๋ยวก่อนทำไมถึงพูดอย่างนั้นน่ะสิแต่ว่านะพวกเราไม่ต้องหาอะไรหรอกลองดูที่เตียงนู่นเด้บนเตียงเหรอก็เห็นกันจ่าใช่ไหมไม่ต้องหายมากแต่ว่าก่อนอื่นโมโนคุมะยาเนียนเจอมึงเว้ย90บาทแล้วก็มีบางท่านบอกว่าให้ผมไปซื้อไอเทมของเล่นอะไรสักอย่างก่อนที่จะไปคุยกับฮิโยโกะในคดีถัดไปใช่ไหมเตือนผมด้วยนะผมยังไม่มีโอกาสจะได้ไปซื้อทีนะมาดูซองกันซองนี่มันอยู่บนเตียงงั้นเหรอหรือว่าน่าจะใช่นะมันคือของรางวัลตอนจบที่โมโนคุมะจะให้คนแรกที่ชนะเกมได้งั้นมาฮิรุก็คือคนที่เล่นเกมชนะคนแรกจริงๆเหรออะไรอยู่ในซองนะก็ลองดูกันเลยละกันผมก็หยิบซองมาแล้วก็มีอะไรหล่นลงมาเป็นภาพเล็กๆภาพไม่กี่ภาพเป็นภาพนี่นะโอ้นี่มันภาพของมิคังอิบุกิและฮิโยโกะน่าจะอยู่ในทางเดินของโรงเรียนนี่มันเหมือนในเกมเลยนะอ๋อโอเคครับผมนะนี่คือภาพของพวกเราเพื่อนๆของเราตอนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ในเกมแปลว่าเหตุการณ์ในเกมนั้นคือเรื่องจริงและตอนนี้ก็คือภาพที่ถ่ายตอนนั้นคนที่ถ่ายก็น่าจะเป็นมาฮิรุซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่อยู่ในเกมว้าแต่ละคนไล่ลูกจุนโกะเป็นอะไรมันชอบทำปากกันวะมิคังก็ร้องไห้จังเลยมันคล้ายกับเหตุการณ์วันที่1ใน Twilight True Edition มากเลยนะเกิร์ล B อารมณ์เสียเพราะเกิร์ล A มาช้าเกิร์ล D พยายามที่จะเชียร์ทุกคนด้วยการถ่ายภาพโอเคผมนะเกิร์ล D คือมาฮิรุคอนเฟิร์มงั้นเกิร์ล C ก็น่าจะเป็นอิบุกิป่ะเพราะเกิร์ล E เป็นฆาตกรอิบุกิไม่ใช่งั้นเกิร์ล E เกิร์ล C ก็น่าจะเป็นอิบุกิโอเคนี่คือรูปที่เธอถ่ายตอนนั้นเนี่ยแหละโอ้โหแปลว่าเป๊ะมากเลยเนี่ยเหตุการณ์ในเกมโอเคภาพถ่ายตรงทางเดินดูภาพนี้ด้วยสิอ๋อภาพถ่ายใจกันแตกในเกมเหมือนกันนะผมนะใจกันแตกงั้นเหรออมันเป็นภาพเดียวกับที่เกิร์ลดีโชว์ให้เกิร์ลอีในวันที่3ใช่ไหมถ้าฉันจำได้แล้วก็ใจกันแตกอยู่ที่ห้องเรียนข้างห้องดนตรีใช่
เกิร์ลอีทำให้แจกันแตกเพื่อหลอกว่าเป็นเสียงของกระจกแตกในห้องมิวสิกแต่จริงแล้วเป็นห้องเป็นแจกันแตกที่ห้องเรียนข้างแต่ว่าภาพนี้ยิ่งช็อกกว่ามากเลยนะแต่นั้นเชียกิก็โชว์ภาพไว้ผมผมนี่มึนงงไปในความเงียบเลยโอ้ภาพคนตายเหรอนี่คือห้องดนตรีงั้นก็ต้องเป็นคดีแรกครับผมนะเป็นคดีแรกเกิร์ลอีเป็นคนฆ่าคนนี้เป็นคดีแรกที่เกิร์ลอีเป็นคนทำเกิร์ลอีคนฆ่าแล้วหน้าต่างที่แตกอ๋อไม่ได้หยิบสายถ่ายตรงมุมให้เห็นใช่ไหมแต่ถ่ายตรงแต่ผมว่าน่าจะใช่แหละนี่คือคนที่ตายคนแรกที่เกิร์ลอีเป็นคนฆ่านี่คือภาพจริงของศพที่ตายแล้วเมื่อมีเปียโนอยู่ตรงศพงั้นก็รู้สึกว่านี่คือห้องมิวสิกถ้าเป็นอย่างนั้นงานนี้ก็เป็นภาพของเหยื่อคนแรกใช่มาฉะนั้นเธอก็หมายความว่าคือเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมในวันที่1สินะใช่เป็นตอนที่ทุกคนไปด่าพวกลามกแทนใช่แต่จริงๆแล้วเป็นเกิร์ลอีทำแต่ว่าพวกเราคิดว่าเป็นพวกลามกทุกคนคิดว่าพวกลามกแต่จริงๆเป็นเกิร์ลอีแล้วก็นะนี่คือภาพสุดท้ายมีอีกอ่ะโอ้อุ้ยนี่จะเป็นเกิร์ลอีแล้วล่ะชายชายเกิร์ลอีที่ถูกไม้เบสบอลตีหัวนี่ก็น่าจะเป็นรูปของเกิร์ลอีหลังจากที่ถูกฆ่าในวันที่4นะฉันหมายถึงมันเหมือนกับศพที่อยู่ในเกมเลยชายผมนะเป๊ะเลยแหละใช่ไม่พลาดแน่นอนนี่คือรูปของเกิร์ลอีเกิร์ลอีถูกเรามีภาพศพของคนที่ถูกเกิร์ลอีฆ่าและก็เกิร์ลอีเองครับผมนะงั้นเกิร์ลอีก็ไม่น่าจะใช่หนึ่งในพวกเราเกิร์ลอีก็ต้องเป็นซาโต้ดิเพราะว่าซาโต้เป็นชื่อเดียวที่มาอยู่ในพวกเราแล้วเกิร์ลอีคือตัวละครในเกมงั้นก็น่าจะเป็นซาโต้ใช่เท่านี้แล้วก็เสร็จสิ้นการดูภาพหมดแล้วงั้นถ้าเติมภาพพวกนี้ใช่มันเคลียร์มากเลยว่านี่คือของรางวัลจบเกมนี่คือของรางวัลจบเกมจากการที่สามารถชนะทวายไลท์และสิ่งที่อยู่ในภาพนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทวายไลท์ซินโดรมเมอร์เดอร์เคสนั้นก็คือการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นได้จริงงั้นหมายความว่าไอ้เรื่องที่ว่าความทรงจำถูกขโมยไปฮะอะไรล่ะมันมีอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยฮะอ๋อมีข้อความอยู่ในซองนี้ด้วยโอเคไปเล่น Twilight Syndrome ซะหลังจากที่ได้เกมโอเวอร์ให้กดลง5ครั้งก็จะได้เล่นเกมจริงๆและเมื่อทำอย่างนั้นแล้วเธอก็จะจำได้สิ่งที่เธอทำกับน้องสาวฉันและเราค่อยคุยกันข้อความนี้จะเป็นข้อความของกายเอฟเพราะว่ากายเอฟก็พูดอยู่ในเกมผมนะว่า Dad beat kill my sister ฆ่าน้องสาวกูจะว่าไปกายเอฟก็ต้องน่าจะเป็นคนที่ฆ่าเกิร์ลอีใช่ไหมแล้วกายเอฟถ้าดูจากรายชื่อนักแสดงก็มีอยู่แค่คนเดียวที่จะเป็นไปได้เพราะมีผู้ชายแค่คนเดียวที่อยู่ในชื่อนักแสดงก็คือคุสลิวฟูยิโกนั่นหมายความว่าฟูยิโกเป็นคนฆ่าเกิร์ลอีฟูยิโกมันเป็นฆาตกรเนี่ยแต่ว่ามันเป็นหัวหน้าแก๊งยากูซ่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเปล่าเนาะผมก็อาจจะตื่นเต้นไปก็แล้วหัวหน้าแก๊งยากูซ่ามันจะฆ่าคนก็อาจจะไม่แปลกแต่ว่าฟูจิโกะคนฆ่าเกิร์ลอีและข้อความนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นข้อความฟูจิโกะเลยนะใช่เพราะว่าน้องสาวฟูจิโกะถูกเกิร์ลอีฆ่าใช่ไหมใช่ผมก็เพิ่งจะนึกได้ว่างั้นคนแรกที่เกิร์ลอีฆ่าก็ต้องเป็นน้องสาวฟูจิโกะเท่านี้รายชื่อทั้งหมดที่อยู่ในสตาฟที่อยู่ในเกมก็จะครบครับผมนะท่านี้ก็จะครบทุกคนและที่มีรายชื่ออยู่ในเกมคนที่ตายคนแรกคือน้องสาวยิโกะฟูยิโกะโกรธฆ่าเกิร์ลอีล้างแค้นไปแล้วผมนะท่านี้เราก็โอ้โหปริศนาเกมทุกอย่างเคลียร์แล้วผมนะโอเคบางทีคนที่ชนะเกมครั้งแรกและได้ของรางวัลตอนจบเกมอาจจะไม่ใช่มาฮิรุใช่ถ้าเกิดเพราะข้อความนี่เป็นข้อความของฟูจิโกะงั้นฟูจิโกะต้องเป็นคนชนะคนแรกผมจำได้มันมีตอนนึงที่ฟูจิโกะถือซองมาตอนที่เราเดินชนกับมันที่หน้ากระต๊อบอ่ะ
เออผมจำได้แล้วมันถือซองนี้มางั้นแปลว่าฟูจิโกะเคลียร์เกมได้คนแรกจากนั้นส่งซองนี้ให้มาฮิรุพร้อมกับข้อความบอกว่ามึงไปเล่นเกมซะจะได้เห็นว่ามึงทำอะไรกับน้องกูไว้โหระดับเหตุการณ์ได้หมดแล้วอ่ะโหผมเริ่มจะเข้าใจแล้วงั้นก็ต้องมีคนอื่นที่ส่งมาให้มาฮิรุและคนคนนั้นก็ต้องเป็นคนที่ได้ของรางวัลจบเกมมาฮิรุไม่ได้ถูกล่อโดยนากิโตะแต่ว่าเธอได้รับซองนี้และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงเล่นเกมใช่ไหมใช่เหตุผลจริงที่เธอเล่นเกมก็คือข้อความนี้มันบอกให้ไปลองดูซะงั้นคนที่เล่นเกมคนแรกใครกันล่ะซองนี้มันคุ้นๆไหมล่ะฮะแล้วไอ้คำว่าน้องสาวที่มันเขียนอยู่ในนี้ถ้าตามหลักฐานที่เรามีผมคิดเป็นคนอื่นไม่ได้แล้วนะนอกจากเขาใช่นอกจากเขาคนนั้นครับผมนะของรางวัลจบเกมเข้ามาในแฮนด์บุ๊กโอเคเราฉันดีใจนะที่เรามาสืบสวนที่นี่ก็เพราะว่าเราทำนี้เราได้เห็นหลักฐานสำคัญแล้วใช่ฉันเห็นด้วยนะแต่มันก็ยังเหลืออีกอย่างนึงที่ยังหลงเหลืออยู่เราต้องหาแหละว่าใครเป็นคนฆ่ามาฮิรุแต่ว่าไม่มีเวลาเหลือแล้วเราต้องรีบกันหน่อยเราต้องรู้ให้ได้ก่อนศาลเลยปกติเราเข้าศาลเลยไม่รู้นะแต่ครั้งนี้เราต้องรู้ให้ได้ก่อนศาลนะ ถ้าจะคิดตามอ้าวมึงอีกแล้วเนี่ยถ้าจะคิดตามเปลือกก็คือฆาตกรที่เป็นไปได้ก็ต้องเป็นฟูยูกิโกะผมนะเพราะว่าเธอส่งข้อความเนี่ยมาขู่ให้มาฮิรุไปเล่นเกมจากนั้นฟูยูกิโกะก็บอกว่าเธอทำอะไรน้องสาวฉันไว้ก็อาจจะเหมือนกับเกิลอีก็คือฟูยูกิโกะล้างแค้นให้กับน้องสาวเขาที่ถูกเกิลอีฆ่าเกิลอีก็ตายครั้งนี้เขาก็คิดว่ามาฮิรุมีส่วนเกี่ยวข้องก็คงจะฆ่ามาฮิรุนั้นฆาตกรนั่นเป็นฟูจิโกะแต่มันจะง่ายไปป่ะผมว่ามันจะง่ายไปนะทุกอย่างมันพอยไปที่ฟูจิโกะหมดเลยอะเพราะมันเป็นคนที่เล่นเกมใส่คนแรกมันมีแรงจูงใจสูงส่งมากที่สุดแล้วมันก็ส่งข้อความขู่มาฮิรุฟูจิโกะทั้งนั้นเลยอะที่บอกผมก็งงมันจะง่ายไปป่ะนะเฮ้ยฮาจิเมะเชียกิโอ้บังเอิญอีกแล้วอะเราเจอกันสองครั้งแล้วถ้าเป็นครั้งที่3มันจะยิ่งสุดยอดมาเลยว่างั้นแม่บังเอิญหาอะไรอ่ะนี่มึงสตอกเกอร์กูใช่ไหมฮะฮะเฮ้ยพูดกันดีๆฉันก็แค่มีอะไรบางอย่างจะบอกพวกได้เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการสืบสวนของฉันผลลัพธ์มึงเจออะไรไงเฮ้ยฉันจะบอกเลยนะทนายคุกเข่าแล้วก็เรียนเท้าฉันเว้ยอะไรนิ่งฮะเราเล่นเด้อแค่มุกเฉยอะไรของมึงเนี่ยมันดูไม่เหมือนกับเรื่องล้อเลยเนี่ยนะท่าทางมึงเมื่อกี้ให้กูเลียเท้ามึงจริงเหรอฮะอ๋อตอนแรกกูนึกว่ามึงจะเป็นสายลับมึงก็เป็นสายลุกเหมือนกันโอเคทุบเรื่องเกี่ยวกับรอยเท้านั่นไงล่ะคาจิโกะเนี่ยทิ้งรอยเท้าไว้ที่ข้างหน้าบ้านใช่ไหมใช่ไหมนายรู้เหรอว่ารอยเท้านั้นเป็นรอยเท้าของใครฮะทนายอยากจะรู้เหลือเกินฉันก็มาบ้านชายหาดกับฉันเลยแม่กับนายเนี่ยนะแน่นอนอยู่แล้วนายมากับฉันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมกูว่าเป็นคนที่สาวเขาจิ้นกันใช่ไหมมากับกูแล้วเชี่ยกี่ไปไกลเวลาของฉันนี้แล้วทุยผมไม่เชื่อใจมันเลยนะแต่ว่าผมก็อยากจะได้หลักฐานเหมือนกันแล้วเธอจะทำไงเชี่ยกี่เธอมากับเราก็ได้นะไม่ต้องสนให้หานากิโตะเฮ้ยมีเอาเนี่ยฮาจิเมะทิ้งชินีไว้แล้วเราไปกันดีกว่าช่วยฉันจะพยายามคุยกับฟูยูอิโกะดูละกันลองดูซิว่าฉันจะถามอะไรเขาได้บ้างงั้นฉันปล่อยให้เป็นหน้าที่นายเอาชิปหายแล้วเชียกีมาเป็นโล่หน่อยเดี๋ยวกูโดนนากิโตะเย้ได้ไอเดียดีมากเลยเสร็จกูช่วยถ้าคนอย่างฉันไปพยายามจะคุยกับเขาแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะอีกเรื่องนึงก็ได้แต่ระวังให้ดีล่ะเขาอาจจะทำอะไรแย่กับเธอก็ได้นะงั้นฉันก็ถึงเวลาที่ต้องแยกกันแล้วไว้เจอกันนะฮาจิเมะง่ายเชียกี่ทิ้งกูไปแล้วเฮ้ออะไรนายอยากเธออยู่แล้วก็แง่ดิ อยากให้อยู่เนี่ยหมายความยังไงฮะอ้าวเดี๋ยวปที่บ้านชายหาดเดี๋ยวฉันไปรอนะเว้ยทำไมกูต้องไปกับมึงเนี่ยกูไปถามฟูจิโกะกับเชียกิดีกว่าทำไมกูต้องไปบ้านชายหาดกับมึงด้วยไม่เข้าใจเซ็งเซ็ง
ล้วสัตว์มึงจะขี้ไหมเนี่ยดูอีกรอบขี้ป่ะไม่ขี้เลยวะตอนเราเสื้อสืบสวนนี่สัตว์จะไม่มีทางขี้เลยระวังอย่าอั้นมากนะเว้ยระวังเป็นโรคไตเกี่ยวเฮ้ยโอเคบ้านชายหาดนากิโตะบอกว่าเขารู้แล้วว่ารอยเท้าข้างหน้าคือรอยเท้าใครถ้าจะให้ผมเดาก็น่าจะเป็นฮิโยโกะเพราะน่าจะมีแค่คนเดียวที่วิ่งออกมาก่อนไงกันดั้มช่างหัวคุณไว้มันอยู่คนเดียวต่อไปนี่คดีนี้ไม่มีใครสนใจกันดั้มเนี่ยไอ้เนโกะไม่รู้อีกคนเนโกะไม่รู้กับกันดั้มนี่ไม่มีส่วนคดีนี้เลยเนี่ยทำอะไรกันอยู่วะโอเคนากิโตะมันบอกให้เรามาที่นี่น่าเนี่ยได้อะไรไหมล่ะเลิกไปข้างในกันก่อนไหมไม่ข้างนอกข้างนอกอย่าข้างในกลัวกลัวสัตว์ไอ้กลัวฟากอ้าวนันนากิโตะว้าจริงทำไมมึงอยู่ที่นี่ไอ้วะเออว่าไงคาซูจิขอบใจนะที่นายใจดีกับฉันก่อนได้เนี่ยมึงมัดกูต้องขอขอบใจนายมากเลยนะฉันก็เลยเดินไปเดินมาด้วยรอยมัดที่ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่อ่ะโอ้นายนี่เป็นอัตเบจริงเลยอ่ะมัดกูแบบไม่มีค่อยมีรอยอ่ะสุดยอดเลยนะมึงเนี่ย What the heck โอ้ยฮานี่ท่านสองคนมาได้จังหวะพอดีเลยนะคะข่าวใหญ่ค่ะฉันเจออะไรที่มันแย่มากเลยทำไมดำหน้าดีอย่างนั้นนะเจออะไรที่มันแย่แล้วทำไมต้องยิ้มขนาดนั้นนะไม่ใช่แค่นั้นนะฉันเชื่อว่าไม่เหมือนกับโซเนียหรอกแต่ฉันก็เจออะไรเหมือนกันเธอก็ด้วยอ่ะมิคังง้อเออคิดก็ดีเลยนะรู้สึกว่าการสืบสวนสอบสวนนี่เป็นอะไรที่มาถึงจุดที่เดือดพลาดแล้วใช่ไหมโอเคทุกคนได้ข้อมูลใหม่กันแล้วเพียบเริ่มจากเองก่อนแล้วกันนากิโตะเจออะไรไหมเอาล่ะบอกมาสิเองรู้ได้แล้วรู้ใช่ไหมว่ารอยเท้านั้นเป็นของใครเอาจริงๆนะนายไปเจอมาได้ยังไงวะก็หลังจากที่ได้ยินเรื่องราวของทุกคนที่สนามบินฉันก็ไปสถานที่นี้นึงมันก็ต้องบอกว่าฉันแอบเข้าไปมากกว่านะไปที่กระต๊อบของทุกคนมึงเข้าไปที่กระต๊อบของทุกคนนะของผู้หญิงด้วยใช่ไหมไอ้ห่าไอ้จกกระเป็ดไอ้ลามกหัวหืนฉันบอกมอนาคูเบอร์นะว่าฉันจะต้องการเข้าไปให้ได้เพื่อสืบสวนสอบสวนเขาก็เลยปล่อยฉันเข้าไปเห็นก็กนอของอีกคนนู้นด้วยทุยไอ้ห่านี่มึงทำอะไรที่มันลับๆล่อๆอีกแล้วแต่ว่าทำไมฉันถึงทำอะไรแบบนั้นนี่เหรอแค่จะอธิบายเหตุผลให้ฟังก็แล้วกันนากิโตะก็ไปตรงทางประตูทางเข้าที่บ้านของชายหาดแล้วก็เริ่มที่จะกางกระดาษออกมาที่เขาถือไว้ไงฮาจิเมะดูดิก็ดูดีดีฉันอุตส่าห์รวบรวมมานะเว้ยอ๋อฮิโยโกะไปอ๋อนี่คือรอยเท้าของแต่ละคนใช่ไหมอ๋อมันแอบเข้าไปในกระต๊อบของทุกคนเพื่อที่จะไปหารองเท้าทุกคนมาแล้วก็วาดรอยเท้าใส่ในกระดาษของแต่ละคนเนาะเพื่อที่จะหาว่ารอยเท้ามันตรงกับใครมากที่สุดก็จะได้รอยเท้าของทุกคนโดยไม่ต้องไปถามทุกคนใช่ไหมมันก็มีวิธีของมันนะถึงแม้ว่ามันจะใช้วิธีการค่อนข้างจะโหดหรือว่าแย่ๆหน่อยในการแอบเข้าไปกระต๊อบคนอื่นแต่ว่ามันก็ได้ผลนะเนี่ยรอยเท้าพวกนั้นนั่นมันอ๋อเหตุผลที่นายแอบเข้าไปในกระต๊อบคนอื่นก็เพราะอย่างนี้นี่เองใช่แล้วฉันต้องการที่จะได้ตัวอย่างของรอยเท้าของทุกคนแต่ว่านะฟูจิโกะแม่งไม่ยอมออกจากกระต๊อบอ่ะฉันก็เลยไม่สามารถรวบรวมได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะก็เพราะว่ารอยเท้าเนี่ยมันค่อนข้างจะตรงกับคนคนนึงแน่นอนแล้วงั้นรอยเท้ามันตรงกับใครฮะฮิโยโกะไซออนจิก็อย่างที่บอกไปผมนะก็มีอยู่แค่คนเดียวที่ไปบ้านชายหาดก่อนหน้าพวกเราแล้วก็วิ่งออกมางั้นก็มันจะทำให้ฮิโยโกะเป็นผู้ต้องสงสัยครับผมนะเพราะว่าตอนฮิโยโกะออกทางประตูที่มาฮิรุดันนั่นหมายความว่าฮิโยโกะออกไปก่อนที่มาฮิรุจะไปพยุงประตูเธออยู่ในที่เกิดเหตุก่อนที่มาฮิรุจะตายดังนั้นทำให้เธอตกเป็นผู้ต้องสงสัยฮิโยโกะเอาจริงนะเหตุผลที่ฉันเรียกเธอมาที่สนามบินก็เพราะว่าฉันจะได้ล่อเธอออกมาจากกระต๊อบไงล่ะเธอขังตัวเองอยู่ในกระต๊อบจำได้ไหมถ้าเกิดเธออยู่ที่นั่นฉันก็ไม่สามารถแอบเข้าไปได้โหนี่มันแผนซ้อนแผนเลยนะเรียกทุกคนมาที่สนามบินไม่เพียงแต่ว่าจะถามทุกคนได้แต่สามารถไปแอบรวบรวมรอยเท้าสวัสดิ์ที่คนอยู่ที่สนามบินไปสนามบินกันได้เ
ใครบอกนากิโตะแม่งบ้าแม่งฉลาดเฮ้ๆครับผมนะแม่งก้าวแผนการผมว่าแม่งฉลาดที่สุดในกลุ่มในตอนนี้ผมว่า Perhaps. ถ้าไม่เทียบเชียกิแล้วก็ผมนะแฮคนอื่นนี่ฉลาดทุกมันไม่ได้แม่งก้าวแผนการมากฉันก็เลยหาวิธีล่อเธอออกมาเธอก็จะได้ไม่รีบกลับไปที่กระต๊อบนี่แล้วอ๋อนายขู่เธอเหมือนกษัตริย์ตัวเล็กๆว้าแต่ว่ามันก็มีค่าพอใช่ไหมรอยเท้าที่ฉันรวมมามีรอยเท้านึงที่มันเล็กกว่าทุกคนใช่ไหมแล้วมันก็ค่อนข้างจะตรงกับรอยเท้าที่อยู่หน้าบ้านชายหาดพอดีไม่ผิดแน่นอนนี่คือรอยเท้าของฮิโยโกะแล้วโอเครอยเท้านี่คือรอยเท้าของฮิโยโกะแล้วก็นะมันไม่ใช่ว่าฉันจะไปแอบซุ่มแอบดูหรืออะไรหรอกนะแต่ว่าฉันเจออะไรที่น่าสนใจอยู่ในกระต๊อบเธอด้วยอะไรที่น่าสนใจงั้นเหรอ See อ๋อถุงขนมฉันเจอลูกอมเยอะเลยอ่ะในห้องของเธออย่างเงี้ยอ๋อนี่คือถุงขนมใช่ไหมเยลลี่ที่ไอ้ลูกจินโกจะกินแล้วมันก็เป็นน่าจะเป็นถุงขนมเดียวกับไอ้ลูกอมที่มันอยู่ในตู้ที่บ้านชายหาดด้วยที่เนี่ยที่เนี่ยแหละน่าจะเป็นถุงขนมของยี่ห้อเดียวที่มีลูกอมอยู่ในตู้นั้นงั้นไอ้ลูกอมที่อยู่ในตู้นั้นก็น่าจะเป็นของฮิโยโกะแน่ๆทำไมเธอถึงเห็นสถานที่เกิดเหตุและไปแอบอยู่ในตู้วะนั่นมันขนมกัมมี่มันจะมี4รสชาติที่ต่างไปนะมีสตรอเบอรี่เมลอนเกรปออเรนจ์โอเคมีรสสตรอเบอรี่มีรสเมลอนมีรสองุ่นและก็มีรสส้มรู้สึกว่าเธอจะได้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะเธอค่อนข้างจะชอบแบรนด์นี้มากเลยนะมันก็น่าจะมีลูกอมแบรนด์อื่นเหมือนกันแต่ว่าเธอเอาแค่นี้เท่านั้นเองหลายคนก็เป็นแบบนี้บางครั้งใช่ไหมมันก็มีคนที่กินแค่แบรนด์เดียวถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้าวขนมอบกรอบเหมือนกันนะฮะแล้วมันเป็นยังไงอะ มันก็ไม่รู้นะมันเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่าแต่ว่าฉันก็มาบอกนายไว้ก่อนไงล่ะไว้ก่อนนั่นเหรอมาจากไอ้คนคนนี้มันหมายความว่าไงว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะโอเคได้กล่องได้ถุงขนมมาทีนี้เราก็มาคุยเรื่องน่าสนใจของโซเนียแล้วค่อยไปคุยกันอีกครั้งฟังนะคะนี่ข่าวใหญ่เลยค่ะใหญ่นะอะไรใหญ่ฮะใหญ่มากอะไรใหญ่ครับช่วยแล้วข่าวอะไรใหญ่แล้วจำซันวิชเอสเปอร์อิโต้หน้ากากที่มันอยู่ข้างศพมาฮิรุได้ไหมคะอ๋อหน้ากากที่ฆาตกรใช้ในการซ่อนหน้าตัวเองใช่ไหมไม่ค่ะไม่ใช่เลยหน้ากากนั้นน่ะไม่ได้ใช้แค่ในการซ่อนหน้านะคะงั้นมันเอาไว้ทำอะไรบ้างแล้วสปาร์คลิงจัสติกคืออะไรอะความยุติธรรมที่ส่องประกายสปาร์กิ้งจัสติกฮะคืออะไรอะสปาร์กิ้งจัสติกก็คือฆาตกรต่อเนื่องค่ะเขาถือว่าตัวเองเป็นผู้เป็นมิตรกับคุณธรรมอยู่ภายใต้หน้ากากค่ะเขาจะใส่หน้ากากฮีโร่ตลอดเวลาแล้วเขาก็เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่จะฆ่าเฉพาะฆาตกรด้วยกันเท่านั้นหรือว่าเป็นพวกผู้ร้ายอื่นๆ อ๋อก็คือฆาตกรต่อเนื่องที่จะไปไล่ฆ่าคนร้ายต่างๆฆ่าแต่คนร้ายไม่ได้ฆ่าคนดีแต่ก็เป็นฆาตกรต่อเนื่องอยู่ดีอ๋อโอเคฆาตกรที่ฆ่าคนร้ายอย่าทำหน้าตาผิดหวังอย่างนั้นสิคะฮาจิเมะคุณจะต้องเซอร์ไพรส์รู้ไหมคะ hey. ไอ้คาแรคเตอร์สปาร์คลิงจัสติกเนี่ยคือฆาตกรต่อเนื่องที่เธอพูดถึงก่อนหน้านี้ใช่ไหมถ้ามันจริงแล้วก็งั้นหน้ากากที่เราเจอเป็นหน้ากากฮีโร่เหมือนกันแต่ว่าใช่ค่ะหน้ากากฮีโร่นั้นใช่มันตรงมากเลยนะคะซันวิชเอสเปอร์อิโต้คือแม่มดสาวที่สวยมากเลยค่ะเห็นไหมมันคือฮีโร่เหมือนกันค่ะ anyway. อย่างไรก็แล้วแต่เธอจะบอกว่ามันเป็นไปได้เหรอที่ฆาตกรต่อเนื่องคือคนที่ฆ่ามาฮีโร่ฮะมันจะใช่เรื่องเดียวกันเหรอจะบอกว่าหนึ่งในพวกเราเนี่ยหนึ่งในเพื่อนพวกเราเนี่ยก็คือมีฆาตกรต่อเนื่องอยู่นี่เหรอมันจะเป็นไปได้เหรอไปถามโทโกะนู่นมันเป็นไปได้เปล่าที่ฆาตกรต่อเนื่องจะเป็นนักเรียนม.ปลายหนึ่งในพวกเราเนี่ยไปถามโทโกะนู่นเป็นไปได้เปล่าโถยนั่นก็หมายความว่าฆาตกรต่อเนื่องซ่อนอยู่ในพวกเรางั้นเหรอ ชัดชัวร์เลยนะว่าไอ้ทวิตหรือว่าเรื่องหักมุมอะไรแบบนี้มันก็อยู่ในวิดีโอเกมสักอย่างอะนะ
ก็เกมมึงนี่แหละนี่มันโง่มากเลยนะฆาตกรต่อเนื่องพ่องสิฆาตกรก็แค่ใช้ในการปิดบังหน้าเท่านั้นเองเฮ้ยฮาจิเมะมึงไม่รู้อะไรภาคหนึ่งอย่าพูดเว้ยไปถามโทโกะ That's weird ทีนี้ก็เถอะฉันเชื่อเลยนะว่ามันค่อนข้างจะเด่นมากเลยมันก็อาจจะจริงแต่ว่า However ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่โง่เง่าแต่ว่าบางทีก็ควรจะระวังไว้ก่อนนะโซเนียไหนเธอลองบอกฉันเกี่ยวกับทุกอย่างเกี่ยวกับ Sparkling Justice นี้สิ As the light of justice shines upon my mask I expose the hearts of malevolent evil จะแปลงร่างหรือไงครับคุณโซเนียท่องคาถาจริงจังมากเหมือนกำลังจะแปลงร่างด้วยแสงแห่งคุณธรรมสาดส่องไปทั่วหน้ากากของฉันฉันจะเปิดโปงหัวใจแห่งเหล่าพวกตัวร้าย The fuck Justice complete ความยุติธรรมสมบูรณ์แบบ Justice that is pierced by justice The lead star of justice that shines in the night sky ด้วยศูนย์กลางแห่งความยุติธรรมที่จะเสียบเข้าไปด้วยความยุติธรรมดวงดาวที่ส่องนำความยุติธรรมส่องสว่างไปทั่วค่ำคืนแห่งรัติการนั่นคือฉันเองสปาร์กริงจัสเตกเอ้หนักนะครับคุณโซเนียปาร์กันดั้มรออยู่พอต้องเหมือนกันในเรื่องฮีโร่หรือเรื่องผู้ร้ายดีนะสมมติว่าโซเนียจะเล่นเป็นฮีโร่ผู้นำแปลงร่างด้วยแสงแห่งความยุติธรรมนะคะเฮ้กันดั้มบอกเฮ้จะมาสู้กับนรกของปีศาจอย่างข้านั่นเหรอไม่กลัวหรอกค่ะถึงว่าทำไมมีคนชอบจิ้น2คนนี้ผมนะเพราะว่าโซเนียชอบเล่นเป็นฮีโร่ส่วนการดำก็เล่นเป็นตัวร้ายดีนี่มันอะไรกันเนี่ย well? มันคือคำพูดติดปากของ Sparking Justice ค่ะ What? ฆาตกรต่อเนื่องปริศนามีคำพูดติดปากด้วยเหรอ Do you have a minute? ฉันอ่านเจอในแมกกาซีนที่ห้องสมุดค่ะมันมีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นนักข่าวเพียงคนเดียวที่สามารถไปสัมภาษณ์ Sparkling Justice ในข้อความนั้นเขียนด้วยภาษาอื่นฉันก็เลยพยายามที่จะแปลมันค่ะ However แต่ว่าตอนจบแล้วนักข่าวคนนั้นก็ถูกลงโทษโดย Sparkling Justice เหมือนกันอ้าวนักข่าวมันเป็นฆาตกรน่ะถึงได้โดนฆ่าเห็นไหมล่ะไม่มีสิ่งที่ดีๆจะได้มาจากการที่ไปยุ่งกับพวกฆาตกรต่อเนื่องอะไรพวกนี้เหรอฆาตกรต่อเนื่องคงไม่อยากจะได้ยินหนักจากนายแล้ววะนายแม่งแย่ๆกว่าฆาตกรต่อเนื่องกูบอกเลย ก็นั่นคือทุกอย่างที่ฉันรู้กับเกี่ยวกับ Sparking Justice นะคะต้องขอบคุณหน้ากากนั้นก็จะไม่มีใครรู้เกี่ยวกับอายุจริงหรือว่าเพศเลยมันก็ทำให้ทุกอย่างเป็นปริศนานะคะงั้นมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกินไปหน่อยเลยที่เราจะบอกว่าฆาตกรต่อเนื่องอยู่ในกลุ่มพวกเราจากข้อมูลแค่นั้นนะฮะไม่ค่ะมันไม่หมายความว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มพวกเรามันเป็นไปได้ว่าฆาตกรต่อเนื่องอาจจะแอบอยู่ที่เกาะนี้มาก่อนแล้วก็ได้แล้วก็ฆ่ามาฮิรุค่ะมันเป็นไม่ได้หรอกนะแต่นั่นก็คือสิ่งเดียวที่ฉันคิดได้นะคะฉันหมายถึงไม่ว่าจะคิดยังไงฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าหนึ่งในพวกเราจะสามารถทำอะไรที่มันแย่อย่างการฆาตกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นยังไงที่ว่าจะคิดเท่าไหร่ฉันก็ไม่มีทางเชื่อแน่นอนค่ะโซเนียโอ้โอเคใจเย็นสิเมื่อกี้ยังล่าเริงมาดึงดราม่าอย่างรวดเร็วถ้าปรับอารมณ์ไม่ทันฉันก็เข้าใจความรู้สึกของโซเนียนะแต่มันก็เป็นไปได้สูงนะว่าฆาตกรต่อเนื่องไม่น่าจะอยู่ในเกาะนี้หรอกแต่ก็ขอบคุณข้อมูลที่เธอบอกก็แล้วกันก็คือก็เพราะว่ามันมีหน้ากากฮีโร่อยู่ตรงนี้โซเนียก็เลยคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับฆาตกรต่อเนื่องที่ชื่อว่า Sparkling Justice ที่ใช้หน้ากากฮีโร่ในการฆ่าฆาตกรลองพูดมันถึงขนาดให้ข้อมูลมันถึงขนาดนี้ผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีแหละไม่งั้นเกมไม่ทำให้รู้หรอกนะแล้วต่อไปก็มิคังมามิคังทีมเราจะพูดเหมือนกันใช่ไหมก็เทียบกับคนอื่นแล้วสิ่งที่ฉันพูดมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหรอกค่ะดังนั้นอย่าตั้งความหวังเยอะนะคะเดี๋ยวจะผิดหวังซะเปล่าฉันรู้แล้วนะโอเคมาบอกมาฉันพยายามที่จะทำผลชนสูตรศพนะคะแล้วฉันก็ได้เจอกับไม่รู้ถูกฆ่าจากการตีที่หัวค่ะเธอถูกตีจากของแข็งจากข้างหลังด้วยการโจมตีครั้งเดียว
ดูแล้วน่าจะเป็นอุปกรณ์ในการฆ่าน่าจะเป็นไม้เบสบอลนะคะเออเรื่องพวกนั้นเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมเออแล้วก็ถ้าดูแล้วรู้สึกว่ามาฮิรุจะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยค่ะนั่นหมายความว่ายังไงอ่ะฮะเออนั่นน่าสนใจหมายความว่ายังไงเออเธอตายทันทีแน่นอนค่ะอ๋ออันนี้สำคัญนะผมนะมูโรคุมะไฟไม่ได้บอกว่าเธอตายทันทีเราเชื่อมาตลอดว่ามาฮิรุถูกตีแล้วก็มีแรงเฮือกสุดท้ายในการที่จะคลานที่ประตูแต่ว่ามิคังบอกว่าเธอตายทันทีนั่นหมายความว่าเธอจะไม่มีแรงคลานไปที่ประตูงั้นการที่เธอไปอยู่ที่ประตูก็ต้องมีใครจับเธอไปวางไว้ที่ประตูโดยการจงใจไม่ใช่เธอคลานไปเองอ๋อโอเคอันนี้สำคัญเธอตายทันทีงั้นเหรอมันค่อนข้างจะฟังดูแปลกๆนะฉันคงต้องจำไว้หน่อยแล้วโอเคนี่สำคัญนะผมนะเธอถูกทุบแล้วตายทันทีดังนั้นเธอถูกต้องมีใครสักคนลากเธอไปที่ประตูแล้วก็อีกอย่างที่ฉันเจอนะคะขอโทษนะฉันเผลอพูดด้วยตัวเองเธอคุณค่อนข้างยุ่งอยู่ใช่ไหมฮะบอกมาเถอะนะแล้ววันที่ฉันชนะสูตรสอบฉันได้เจอกับกระเป๋าของมาฮิรุค่ะในกระเป๋าของมาฮิรุมีข้อความนี้อยู่อ่ะฉันจะบอกเธอด้วยตัวเองแต่ว่าฉันหาเธอไม่เจอฉันก็เลยใส่ไว้ในกล่องจดหมายก็แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันก่อนหน้านี้โอเคไหมที่เราจะเปลี่ยนสถานที่และเวลาฉันอยากให้เธอมาเจอฉันที่บ้านชายหาดในเกาะที่2ตอนบ่าย2ครึ่งฮะรู้สึกว่ามีบางคนอยากจะเข้ามาขัดขวางการพบกันของพวกเราพยายามให้มันเป็นความลับนะจนถึงตอนนั้นพยายามอย่าเจอกันไปเวลาสักพักมันอาจจะแย่ก็ได้ถ้าเกิดมีใครเริ่มสงสัยเราโดยไม่มีเหตุผลฮิโยโกะไซยอนจิฮิโยโกะบอกว่าอ๋อข้อความนี้ฮิโยโกะนัดมาฮิรุมาที่บ้านชายหาดตอนบ่ายสองครึ่งเหรอแล้วก็บอกให้เปลี่ยนเวลาเพราะว่าจะมีใครมากวนเดี๋ยวนั้นงั้นมาฮิรุก็มาบ้านชายหาดเพราะว่าฮิโยโกะเป็นคนนัดเหรองั้นข้อความนี้ก็เป็นหลักฐานในนี้ที่บอกว่าฮิโยโกะเป็นฆาตกรนะเธอใช้ข้อความหลอกให้มาฮิรุมาที่บ้านชายหาดแล้วก็ฆ่าเธอทิ้งซะเผลอทำลูกอมตกที่ตู้แล้วก็วิ่งออกไปโดยทิ้งรอยเท้าไว้ทุกอย่างคอยเอาว่าฮิโยโกะเป็นฆาตกรนะผมนะจดหมายนี่มันถ้าจดหมายนี้จริงแล้วก็นั่นหมายความว่าฮิโยโกะมาพบกับมาฮิรุใช่ไหมบวกกับมาฮิรุเวลาการตายอยู่ช่วงประมาณบ่ายสามแปลว่าเขามาเจอกันก่อนหน้านั้น30นาทีถ้าเราคิดอย่างนั้นกันก็หมายความว่าฉันเริ่มจะมึนไปหมดแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงงั้นมันหมายความว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นระหว่างมาฮิรุและฮิโยโกะกันแน่แย่ผมนะข้อความนี้เป็นข้อความที่บอกว่าฮิโยโกะเป็นฆาตกรอ้าวหมดเวลาเหรอกำลังเพลินรวบรวมหลักฐานเพลินๆผมนะน่าจะครบแล้วเอาล่ะแล้วเวลาก็ได้มาถึงที่สุดแล้วเอาล่ะมาต่อสู้กันเลือดสดๆความรุนแรงภาษาชั้นเรียนมันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วงั้นก็มาเจอกันที่โมโนคุมะล็อกเมื่อนายอยู่ตรงนั้นแล้วก็มาใต้ดินนะด้วยเล็บเหมือนเดิมมาแล้วฮะปุ๊บปุ๊บเจอกันเจรู้สึกว่าจะถึงเวลาแล้วนะฉันคิดว่าการสืบสวนก็คงจะจบแค่นี้งั้นมันก็เริ่มกันได้สินะสารชิ้นเรียนที่ความหวังของพวกเรากับความหวังฆาตกรจะต้องมาเฉลิมประทะกัน ใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงความหวังก็จะชนะตอนสุดท้ายอยู่ดี เอาละรีบไปแสดงให้เห็นกันเถอะหอมแม่งไงมันจะเอ็กซ์ไซต์ทำหายวะไม่มีเหตุผลจะไปคุยอะไรกับมันหรอกนะปล่อยมันเถอะเราควรจะไปกันได้แล้วสารชั้นเรียนที่โมโนคุมะรออยู่สินะฮะโอเคงั้นเราก็รีบไปกันเถอะ no ไม่มีทางหนีไม่มีทางเลือกเราจะต้องมุ่งหน้าไปข้างหน้าเท่านั้นงั้นก็ไปกันเถอะเอาล่ะหลังจากที่เราคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกจากบ้านชายหาดและก็ศพของมาฮิรุลาก่อนมาฮิรุไปที่โมโนคุมะล็อกของผมนะโมโนคุมะล็อกรู้สึกว่ามันจะอยู่ที่นี่โอเคโมโนคุมะล็อกทุกคนมาพร้อมอ้าว
ป็นอะไรลูกจนโกะร้องไห้แม่ปล่อยฉันช่วยด้วยแม่เขาจะทำอะไรบ้าๆกับฉันฉันแย่แล้วว่าอยู่ปากน่ะเฉยน่ะไอ้โลลิต้าขี้ดื้อเอ้ยเฮ้ยอย่าไปรังแกผู้หญิงแบบนั้นแน่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฮะทำอะไรกันฮิโอกะพยายามจะวิ่งหนีโมโรคุมะก็เลยบังคับพาเธอมาแล้วแต่ฮิโอกะก็พยายามจะวิ่งหนีอยู่ดีโมโรคุมะก็เลยจัดการล็อกด้วยท่าฟูเดลเซ่นไอ้ที่เกิดเธอไม่อยู่นิ่งๆนะเย็นๆเดี๋ยวฉันก็พาเธอไปเป็นอาหารของก่อนนี้เลยแม่ไฮิโอกะวิ่งหนีอย่างเดียวเลยมันต้องเข้าร่วมสารเธอจะหนีไปไหนฮะเฮ้ยทำให้ฉันเสียเวลาชิบหายไงงั้นก็เลยอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องจัดการนอกจากไอ้ตัวนี้ฮิโอกะแม่งอยู่ที่ไหนวะไอ้ตัดไอ้ไอ้ฮานั่นมันคิดจะเมินสารฉันเรียนมันทำให้ฉันโกรธทำให้ฉันโกรธเฮ้ยอ้าวอุ้ยมูนออกมาเฮ้ยมูนออกมาแม่งอัพกราฟได้ด้วยวะเพิ่งรู้เนี่ยแหมความเกลียดเขาทำให้เขาเปลี่ยนร่างไปแล้วแบบกูอยู่นี่เว้ยเป็นหาอะไรเนี่ย the fuck ขอดูอีกรอบดูแม่งกล้ามบาเอฟเลยผมนะดูกล้ามมันนะผมนะอะไรมโนคุมะมึงเบ่งกล้ามขนาดนี้ก็ได้อะอีหานี่แม่งโหดมากโอ้โหนี่คือร่างจริงของมโนคุมะผมนะร่างนี้แม่งมีกล้ามเต็มไปด้วยพลังโฮลี่เชียร์เพิ่งจะรู้เดี๋ยวมึงมีร่างนี้ทำได้ยังไงวะเนี่ยฟูยูฮิโกะนายมาแล้วแหละฉันค่อนข้างกังวลกับนายอยู่พอดีเลยเฮ้ยไม่มีที่ไหนกูหนีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ว่ามันจบยังไงฉันก็ต้องยอมรับถูกไหมแต่ที่เงินเงยกูฮิยาคุซ่าเว้ยการยอมรับความไม่แฟร์ไม่ใช่ตัวเลือกเว้ยฟูยิโกะไอ้นั่นหมายความยังไงวะง่ายไงแล้วแต่สารชั้นเรียนมันเริ่มจะร้อนแรงขึ้นใช่ไหมมันก็โอเคเฮ้ยเฮ้ยเย็ดกูเกือบต่อยมึงเนี่ยฮะกูกล้าเบ่งกล้ามนะถ้ามึงไม่มานี่กูโดนกูแน่บอกเลยง่ายแล้วแต่รู้ตัวทุกคนที่นี่แล้วงั้นก็เริ่มกันเลยมาฉันจะไปก่อนฉันไปรอก่อนนะบ้าเอ้ยฉันยังไม่เตรียมตัวเลยเฮ้ยมันจะต้องเตรียมตัวอะไรกันด้วยเหรอวะเฮ้ยถ้าเกิดได้มีพลังมากพอแล้วก็ฮะต้องใช้พลังงานออกมาเออเอาละเอาพลังงานออกมางั้นมันก็เริ่มกันแล้วสินะจุดเริ่มต้นของจุดจบเอาละมาทำให้สปิกเราใช้แสงส่องแสงไปสูงสุดเราจะได้เริ่มเห็นแล้วเราจะไปหาความหวังที่ส่องสว่างกันเออเฮ้คำพูดของคนอื่นมาดีๆมึงทำเสียหมดเลยนะกิโตะมือวะอ๋อใช่ฉันก็แค่ต้องไปข้างหน้าเป็นทางเดียวเท่านั้นมาร้ายไม่ว่าจะกี่ครั้งมันก็เป็นอะไรที่แย่มากเลยมันแย่ต่ำมากผมด้วยอะไรบางอย่างผมก็เริ่มจะขยับกล้ามเนื้อแล้วก็สลัดความกลัวอะไรออกไปแล้วก็ไปที่ลิฟต์ไม่ใช่ลิฟต์นี่มันบันไดเลื่อนทุยด้วยผลอะไรบางอย่างลมหายใจของผมมันเริ่มจะสั้นแล้วก็เริ่มที่จะมึนๆนิดหน่อยช่วงเวลานั้นผมก็ได้เข้าไปอยู่ในมโนคุมะล็อกแล้วปอมโอเคครับผมสารชั้นเรียนเสียงห้องสั่นไหวรอบๆแล้วเริ่มจะหล่นลงไปเรื่อยๆลงลิฟต์กันครับผมด้วยแรงสั่นสะเทือนของลิฟต์แล้วก็ค่อยๆล่วงลงไปค่อยๆหล่นลงไปแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันระหว่างความหวังกับความสิ้นหวังมันเหมือนกับหัวใจของผมเหมือนเป็นผลไม้เน่าที่ว่าโดนฟ้าแสงอาทิตย์เมื่อไหร่มันก็จะแย่เทียบอะไรกันวะเนี่ยผมอยู่ผมก็เริ่มหยุดหายใจลงเดี๋ยวก็ตายหรอกความรู้สึกของผมเริ่มที่จะหายไปจากแรงกดดันผมพยายามที่จะอดทนไว้แล้วก็พยายามยืนด้วยขาให้ได้และหลังจากนั้นไม่นานลิฟต์ก็ค่อยๆช้าลง
แล้วมันก็หยุดลงถึงแล้วผมนะเล่นคือดีเอาชนะความเบื่อหน่ายเอาล่ะฉันตัดสินใจที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตกแต่งห้องนี้ซะหน่อยนะเป็นไงเล่าฮะโมโนคุมะการตกแต่งใหม่ออซอมใช่ไหมสุดยอดใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าฉันจะอนุญาตให้นายคิดอย่างอื่นหรอกฮ่าๆมึงต้องตอบว่าสุดยอดโอเคไหมห้ามมึงห้ามบอกว่าห่วยกูตอบโหอุตส่าห์ทำอะไรตั้งขนาดนี้นี่คุณคาดหวังอะไรกันแน่คะเนี่ย No. ไม่มีอะไรมากหรอกนะเกมการฆาตกรรมนี่ก็เป็นการฆ่าเวลาเฉยฆ่าเวลางั้นเหรอก็เพื่อที่จะทำให้จุดหมายฉันเป็นจริงก็แค่นั้นเองนั่นเกิดเพราะว่าทำไมพวกนายควรจะลืมไปซะเกี่ยวกับเรื่องที่จะพยายามยาวตัวรอดเว้ยแล้วก็เอนจอยสารชั้นเรียนด้วยสุดลึกหัวใจของพวกนายเว้ยมันเริ่มขึ้นแล้วสารชั้นเรียนได้เริ่มขึ้นแล้วมาฮิลุคุยสมิอัลติเมทนักถ่ายรูปเธอมีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างจะบังคับหรือว่าดื้อดึงไปบ้างแต่เธอก็เป็นคนดีที่จะคอยดูแลทุกคนอื่นๆสำคัญกว่านั้นเธอเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วคนที่ฆ่าเธอตึงผมไม่ได้อยากจะเชื่อเลยสีแดงๆนี่คือคนที่ตายผมนะแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ต้องหาคำตอบให้ได้ไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าผมจะเชื่อหรือไม่ก็เพราะว่ามันเป็นทางเดียวเท่านั้นนอกจากการหาว่าฆาตกรเป็นใครมันไม่มีทางอื่นต่อไปแล้วเพื่อที่พวกเราจะได้เอาตัวรอดไปได้แล้วก็สารชั้นเรียนที่เดิมพันด้วยชีวิตระหว่างความหวังและความสิ้นหวังก็ได้เริ่มต้นขึ้นโอเคครับผมและผมก็ขอตัดพาร์ทในวิดีโอนี้ครับผมนะพาร์ทหน้าแล้วก็มาถึงสารชั้นเรียนของคดีที่2กันแล้วครับผมนะก็เป็นอะไรที่ราบรื่นผมนะการไขคดีครั้งนี้ผมว่าผมได้อะไรหลายอย่างก่อนที่จะเริ่มคดีมากผู้ต้องสงสัยก็จะมีฟูยูฮิโกะและก็ฮิโยโกะผมนะฟูยูฮิโกะคือคนที่ส่งจดหมายขู่ไปให้กับมาฮิรุให้ไปเล่นเกมฮิโยโกะส่งจดหมายไปนัดฮิโยให้มาฮิรุให้เจอตอนบ่ายสองครึ่งและเธอก็ถูกฆ่าตอนบ่ายสามในระหว่างนั้นเราเห็นฮิโยโกะวิ่งร้องไห้ผ่านตรงร้านอาหารไปผมจำได้ดังนั้นผู้ต้องสงสัยหลักก็คือฮิโยโกะและก็ฟูยูฮิโกะโซเนียก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเพราะเธอรู้ข้อมูลของฮีโร่มากเกินไปรู้ข้อมูลของฆาตกรต่อเนื่องมากเกินไปแล้วก็เธอใส่ชุดประดาน้ำผมยังสงสัยโซเนียอยู่ที่เธอรู้ที่เธอใส่ชุดนักประดาน้ำและในห้องนั้นมันมีชุดประดาน้ำอยู่ยังสงสัยอยู่เนี่ยแต่ว่าความจริงจะเป็นอะไรก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากันนะผมนะสวัสดีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีฟู